อีกหนึ่งนัดหมายวันนี้ที่ปรากฏว่าไม่เลื่อนไปด้วยก็คือนัดแฉของคุณชูวิทย์กมลวิสิตครับคุณชูวิทย์เนี่ยนัดเที่ยงครึ่งนะครับจัดถแถลงข่าวที่โรงแรมเดือะเดวิสของตัวเองใช้ชื่อว่าเป็นการแฉเพื่อชาติเอพิซดหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีต่อทั้งหมดคุณชูวิทย์บอกว่ามี12ภาคคุณผู้ชมแล้ววันนี้เปิดชื่อมาแต่ละภาคนะเหมือนเป็นซีซรีส์สืบสวนสอบสวนเลยนะภาคแรกวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดข้อมูลอ้างว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะพัคเพื่อไทย คนที่ตัวสูงสูงอ่ะมีการทำนิติกรรมอําพรางซื้อขายที่ดินทำเลทองในย่านสารสินเมื่อปี62แล้วปรากฏว่าเลี่ยงภาษีหลายร้อยล้านบาทนี่คือที่คุณชูวิทย์อ้างนะครับแต่คุณชูวิทย์ก็ไม่ได้อ้างเปล่าคุณผู้ชมได้มีการนำหลักฐาน มาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยนะเป็นหลักฐานการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินราคากว่า1570ล้านบาทเมื่อปี2562ซึ่งเป็นที่ดินตารางวาละ1ล้านบาทที่แพงที่สุดในประเทศไทยแต่ประเมินซื้อขายกันอยู่ที่ตารางวาละ4ล้านบาทประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าในการโอนซื้อขายครั้งนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าตั้งใจใช้วิธีการบางอย่างเพื่อหลบเลี่ยงภาษีทำให้รัฐสูญเสียไรายได้กว่า 521ล้านบาทวิธีการที่ว่านี้คือการทำนิติกรรมอําพรางนะคือโฉนดที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินแปลงเดียวเดิมเนี่ยเป็นเ,เจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวตอนหลังเนี่ยมีการซอยมีเจ้าของ12คนประเด็นก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าหากว่า12คนแล้วโอน12วันเออ12คนแล้วโอนภายในวันเดียวเนี่ย ตามกฎหมายก็จะนับว่าเป็นคณะบุคคลหรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งตรงนี้อัตราภาษีมันจะอยู่ราคาหนึ่งแต่ถ้าหากว่าใช้วิธีแยก12คนใช่ไหมวันหนึ่งฉันไม่โอนเือสิอันเดี๋ยวเจอภาษีเยอะฉันโอนวันละคน12คนก็วันที่1ก็โอนคนที่1วันที่2โอนต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งโอนหนึ่งคนติดต่อกัน12วันกลายเป็นบุคคลธรรมดาเลยไม่ใช่คณะบุคคลแล้ว เพราะฉะนั้นภาษีที่โดนเนี่ยเหลือ59.2ล้านบาทนะจากเดิมเนี่ยถ้าหากว่า12คนโอนวันเดียวกันถูกมองว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยนะจะต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตอัตร,ตรากาวน้า25%ภาษีที่ต้องจ่ายคือ521ล้านบาทแต่ด้วยการใช้วิธีโอนทีละวัน12วันต่อกันเนี่ยกลายเป็นจาก521ล้านเหลือ59.2ล้านแสนคุณชูวิทย์บอกว่าอา้าว อย่างนี้ประเทศชาติเสียหายสิถูกไหมครคุณชูวิทย์บอกว่าภาษีที่ควรจะได้เนี่ยมันก็หายไปแล้วคุณชูวิทย์มีการอ้างเอกสารการประชุมของบริษัทแสนสิริเมื่อ14สิงหาคมที่มีมติให้แยกโอนที่ดินเป็น12วันโดยคุณชูวิทย์บอกว่าเอกสารการประชุมนั้นผู้ลงนามรับรองชื่อเศรษฐาทวีสินเพราะฉะนั้นการที่ เมื่อเช้าเนี่ยคือคุณชูวิทย์เนี่ยนัดผู้สื่อข่าวเที่ยงครึ่งครับตั้งแต่ตอนเช้าแสนสสริออกเอกสารแถลงเลยว่าคุณเศรษฐาเป็นซีอไม่ได้มาเกี่ยวข้องเรื่องการโอนการอะไรแค่เซ็นอนุมัติว่าจะมีการซื้อขายที่ดินตรงนี้ด้วยราคานี้ราคาที่เท่านั้นคุณเศรษฐาไม่รู้ในรายละเอียดคุณชูวิทย์บอกว่าอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้เพราะเอกสารการประชุมคุณเป็นคนเซ็นรับรองลองฟังคุณชูวิทย์บางช่วงบางตอนดูครับ ดังนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ผู้ขายเลี่ยงภาษีได้521ล้านและบอกว่าผู้ซื้อไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยมันเป็นการกระทำของผู้ขายเท่านั้นเพราะถ้าผู้ขายเสนอวิธีการขายแบบนี้ผู้ซื้อย่อมไม่ประทําเพราะการโอน12คนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวัน12วันเลี้ยงติดกันจนทางการทุกลสุข โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นการสมรู้ร่วมเคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจนมีลายเซ็นนายเศรษฐารับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้องโดยทำรายงานประชุมวันเดียวฉบับเดียวแต่แตกออกมาเป็นสิสองวันสิองคนบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทำแบบนี้ทำมาพิบาลมันไม่มีอยู่แล้ว คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าคิดดูสิว่าเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะมันยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยเทียบกับกรณีของคุณพิธาบอกว่าสมมุติว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีวีอันนั้นได้สร้างความเสียหายต่อประเทศประเทศสูญเสียไรายได้บาทหนึ่งไหมไม่แต่กรณีนี้เสียเสียไปเท่าไหร่เป็นหลักร้อยล้านบาทอันนี้คําพูดคุณชูวิทย์นะไม่ใช่ผมพูดนะ คุณผู้ชมไปหาแบบเต็มๆฟังได้เลยว่าคุณชูวิทย์มีพูดประโยคนี้ออกมาแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมการออกมาแฉข้อมูลครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องบาดหมางก,กับคุณเศษฐาส่วนตัวหรือเปล่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันก็มีที่ดินที่ติดต่อซื้อขายกันระหว่างแสนสิริกับคุณชูวิทย์แต่สุดท้ายแสนสิริเขาไม่ซื้อคุณโกรธเคืองหรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดเรื่องนี้คุณชูวิทย์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกับแสนสสริที่เคยมีการติดต่อกันมาก่อนยืนยันว่าตัวเองเนี่ยขายที่ดินนั้นให้กับเอกชนเจ้าอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ขายให้แสนสสริไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเรื่องกรดเคืองกับตัวคุณเศรษฐาแต่ต้องออกมาพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่อยากให้เกิดกรณีเดียวกับคดีเก่าๆของคุณทักษิณชินวัตร ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยแฉข้อมูลด้วยนะบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปกราบกรานคุณทักษิณกับคุณหญิงอ้อว่ายอมทุกอย่างขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์อ้างว่าคุณหญิงอ้อกับคุณทักษิณเนี่ยเคาะมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะให้เสนอชื่อคุณชัยเกษมแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปกราบกรานอ้อนวอนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคุณเศรษฐา ก้าวต่อไปคุณชูวิทย์จะทำอะไรนอกจากจะแฉะต่อเป็น12เอพิโซดแล้วเนี่ยจะนำข้อมูลนี้ไปยื่นต่อกรลอต่อ 1. กรมสรรพากรอีกหและประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบความผิดปกติของการเลี่ยงภาษีที่ทำให้รัฐเสียหายกว่า500ล้านบาทนะคุณชูวิทย์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการแฉเพื่อชาติตัวเองเนี่ยก็คงจะอยู่อีกไม่นานเมื่อเช้าก็ไปทำคีโมมา แต่ก็คิดว่าถ้าตายไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบอกว่าตัวเองไม่มีต้นทุนละไม่เหมือนคุณเศรษฐาที่มีต้นทุนสูงครั้งนี้จึงเป็นการแฉเพื่อชาติแล้วก็เปิดชื่อตอนทั้งหมด12ตอนวันนี้คือแฉตอนที่1ให้รอว่าจะมีอีก11ตอนตามมาปรากฏว่าในวงที่มาฟังคุณชูวิทย์เนี่ยคุณผู้ชมมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะไปฟังด้วยแล้วพอฟังเสร็จขอเข้าพบคุณชูวิทย์ด้วยนะ บอกว่าจะเอาข้อมูลไปดูต่อเพราะว่ามองว่าในข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนที่คุณชูวิทย์อธิบายไปเนี่ยนะคุณเรืองไกรบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้อีกเยอะและบอกว่ายิ่งเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยยิ่งต้องตรวจสอบใช้คํานี้นะแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยก็ได้ส่งเข้าในลายกลุ่มของผู้สื่อข่าวที่ติดต่อคุณชูวิทย์ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคุณเรืองไกรและคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ตอนนั้นตัวเองเนี่ยต้องเข้าหกด้วยนะครับ อ่ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากทางแสนสิริกันบ้างอย่างที่คุณพีสรายงานคุณผู้ชมไปว่าเขาก็มีการออกถแถลงการ์กันมานะครับสำหรับคําแถลงการ์ของบริษัทแสนสิริเนี่ยเขาออกหนังสือชี้แจงออกมาบอกว่าในเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี่ยงภาษีซื้อที่ดินของบริษัทโดยมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อที่ดินซึ่งพิจารณาจากตัวเลขและข้อมูลที่ทีมสัญหาที่ดินของบริษัทได้จัดทําแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา และก็นําเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินซึ่งคุณเศรษฐาอยู่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและก็กรรมการจึงอนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นส่วนการทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินการชําระเงินและก็การโอนกรรมสิทธิ์ เป็นหน้าที่ของทีมสรรหาที่ดินในการจัดก,การทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐานนั่นเองส่วนเรื่องของการเสียภาษีตามสัญญาจะซื้อจัดขายที่ดินกําหนดให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ประกอบกับเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษี แสนสิริมีหน้าที่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้นไม่ได้รับรู้หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการใดๆทางภาษีของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างและไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการประหยัดภาษีและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายด้วยอันนี้เป็นข้อความจากทางแสนสิรินะครับที่ก็ออกมาถแถลงว่าคือทั้งตัวบริษัท ก็ไม่ที่เกี่ยวเพราะว่าไม่รู้ว่าคนขายให้เนี่ยเขาจะไปลักลอบหรือว่าเล่นมีกลวิธีใด<ม>รวมถึงมุณเศรษฐาคือทางแสนศิริก็บอกว่าไม่เกี่ยวมีหน้าที่เซ็นอนุมัติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ